เวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนคำว่าตนในที่นี้หมายเอาทางกายด้วยทางจิตใจด้วยฝึกกายก็เมื่อเพื่อมาเห็นมันเห็นแก่รับแก่นอนเกินประมาณแล้วก็นั่งให้ตรงแสดงอาการกล้าหาญเข้มแข็งไม่ให้กายมันอ่อนแออันนี้เรียกว่าฝึกกายฝึกใจก็ตั้งสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อย่าคิดส่งออกไปข้างนอกเพราะจิตที่มันสงบไปได้ก็เนื่องมาแต่มันคิดส่งสายไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกนั่นแหละมันจึงจะสงบลงไม่ได้ที่จิตใจมันสงบลงได้นั้นก็เพราะไม่ได้คิดส่งออกไปข้างนอกมีสติสำรวมอยู่ภายในการสำรวมจิตให้อยู่ภายในนี่นะสำคัญมากให้พากันเข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันเคยท่องเที่ยวมาในสงสารอันนี้มากต่อมากแล้วมันเที่ยวไปเกาะสิ่งโน้นไปคล้องสิ่งนี้นับชาติไม่ถ้วนทีเดียวอ่ะแต่พากันคิดทบทวนดูให้ดีแล้วจนป่านนี้มันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้แถมยังมีทุกข์อีกซ้ำถ้าว่าไม่ได้มาฝึกฝนตนอย่างว่านี่นะจิตนี่มันก็ตกเป็นธาตุแห่งตัณหาตัณหามันก็สุดคล้าไปหาเงินหาทองทำการทำงานคนไม่มีความรู้ก็ไปเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหามหามหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหาความสุขสบายอะไรไม่ได้เลยคนที่มีความรู้หน่อยก็ได้ไปเป็นข้าราชการงานเมืองเป็นครูบ้างเป็นนายอำเภอบ้างเป็นเสมียนกลาบ้างเป็นพนักงานแผนกต่างๆบ้างผู้มีความรู้สูงกว่านั้นก็เป็นผู้ว่าราชการทุกอย่างเหล่านี้เป็นต้นซึ่งชื่อว่าการวางงานในโลกนี้แล้วอันซึ่งมันจะไม่ยากและไม่มีซึ่งจะไม่ลำบากและไม่มีการทำการทำงานเพราะเหตุว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนจะเอาอะไรมันมาได้ง่ายทำอะไรจะให้มันง่ายๆไปได้เพราะมันไม่เที่ยงส่วนงานในทางธรรมนี่มันมีทางจบลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกจบไม่ได้เลยงานทางธรรมนี่ถ้าเราเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็จบลงไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จบเท่านั้นแหละโลกอันนี้นะที่มันจบลงไม่ได้ก็เพราะมันมีความอยากอยู่ในใจวิตกวิจารอยู่ถึงสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั่นแหละนั่นแหละมันจึงว่าจบลงไม่ได้เลยถ้ามันจบลงได้ก็เพราะเราพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือเพราะมันไม่เที่ยงถือยึดถือไว้
เวลามันแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเดียวก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี้เราเกิดมาชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาที่ให้สอนตัวเองให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารธรรมทั้งหลายตนก็ไม่พิจารณาถือมั่นอยู่ตั้งแต่เขาแต่เราแต่ตัวแต่ตนนั่นน่ะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้มันก็จะต้องเป็นทุกข์ซ้ำๆซากๆไปไม่รู้จบรู้สิ้นแหละในโลกอันนี้เพราะว่าจิตดวงเดียวนี้นี้ไม่ใช่หลายดวงน่ะเมื่อปัจจุบันนี้มันเศร้าหมองอยู่ด้วยสิ่งใดไปเบื้องหน้ามันก็เศร้าหมองอยู่เช่นเดียวกันนั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นผ่องใสไม่ได้เลยเช่นอย่างเวลาคนจวนจะตายเนี่ยใจไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องสิ่งโน้นสิ่งนี้เสียใจอะไรคิดถึงสิ่งที่ตนรักตนชอบใจแล้วก็จะมาพลัดพรากจากไปอย่างนี้นะคิดมาเท่าไหร่ก็กลุ้มใจไปเท่านั้นอย่างนี้นะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นแหละผู้จะพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะมาฝึกจิตใจอันนี้อย่าให้มันเกาะมันคล้องจะเป็นสิ่งที่น่ารักก็ตามเป็นสิ่งที่น่าชังก็ตามก็สอนใจวางเรื่อยไปทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยแหละไม่แตกต่างกันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะเสมอกันแห่งทั้งขันทั้งปวงพิจารณาไตรลักษณญาณนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจและเช่นนี้มันก็สามารถที่จะปล่อยจะวางโลกอันนี้ได้ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตบรรจงอะไรก็ตามแหละมันก็อยู่ในลักษณะสามนี้ทั้งนั้นแหละเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไปยึดถือไว้ทำไมล่ะเพราะว่าขืนยึดถือไว้มันก็ไม่ได้อะไรยึดถือให้เป็นทุกข์เปล่าๆปัญญามันก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้คนผู้ฝึกตนน่ะผู้ไม่ฝึกตนแล้วก็มีแต่รักท่าเดียวมีแต่ชังไปหน้าเดียวไม่ได้ทวนกระแสกลับเข้ามาพิจารณาความจริงสิ่งที่ตนรักตนชังนั้นเลย มีแต่คว้าเอามาเลยแหละก็แต่ตนชอบใจสิ่งใดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้แต่แทนที่มันจะอำนวยความสุขให้มันกลับอำนวยความทุกข์ให้ซ้ำอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้แหละทีแรกคิดในใจว่าเมื่อความรักมันมีอย่างนี้เมื่อได้สิ่งที่ตนรักนั่นมาแล้วตนก็จะมีความสุขความสบายนี่ก็จึงหาลูกหาเมียกันเมื่อได้มาแล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขซะแล้วเพราะว่าสมสู่อยู่ด้วยกันต้องมีลูกมีเต้าออกมาต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันคนละเวงไปเลยมีหลายคนมาเท่าไรก็ยิ่งการงานยิ่งมากขึ้นเงินไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนำมีซ้ำบางรายเลี้ยงลูกไม่ทันใหญ่ตัวเองก็เจ็บป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หายตายจากลูกจากเมียไปผู้หญิงก็ตายจากลูกจากผัวไปตายไปด้วยความอะไรด้วยความเศร้าโศก
บางรายก็เกิดโรคภัยออดออดแอดแอดอยู่ในร่างกายจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปก็ไม่ตลอดรอดฟังพาลูกเมียให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทุกข์เพราะไม่มีปัจจัยสี่นี่แหละเครื่องอาศัยไม่มีกำลังจะหาได้อันหมู่นี้มันปรากฏมาในโลกแล้วมนุษย์เราผู้ครองเรือนทั้งหลายควรที่จะเบื่อจะนายไม่ควรที่จะหมกมุ่นอยู่โดยส่วนเดียวเมื่อเบื่อนายแล้วมันก็ต้องหาทางถอนตัวออกไปจากโลกนี้แหละจะครองเรือนอยู่ก็ตามการเข้าวัดการฟังธรรมการสมาทานรักษาอุโบสถศีลชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งมื้อนี้ล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากโลกนี้ของผู้ครองเรือนทั้งนั้นแหละมิได้หมายว่าต้องไปบวชกันทุกคนหรอกเพียงแต่เอาใจใส่กับวัดวาศาสนาธนุบำรุงพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยดีผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์โดยชอบเราผู้เป็นผู้ครองเรือนเรียกว่าศาสนูปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนาคือว่ายกย่องผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบต่อธรรมวินัยนี้ไม่อุดหนุนไม่ยกย่องคนที่ไม่ประพฤติชอบต่อธรรมวินัยนี้ก็ขืนไปสนับสนุนคนที่มีความเห็นผิดคนไม่เคารพต่อธรรมวินัยแล้วมันก็ยิ่งจะทำให้ศาสนาเสื่อมไปเรื่อยๆอารัชชีคนไม่มียังอายก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าบวชมาแล้วถึงจะประพฤติตามธรรมวินัยหรือไม่ประพฤติก็มีผู้เลี้ยงดูผู้เสื่ออยู่อย่างนี้นะคนเกียจคร้านทำการงานในโลกมันก็หลั่งกันมาบวชหมดแล้วนั่นแหละก็มาทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสื่อมไปความจริงนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำความเลื่อมใสยินดีในพระสงฆ์นั่นหมายเอาพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัยจริงๆอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้นับถือพระสงฆ์ทั่วๆไปเพราะว่าพระสงฆ์ในภายหลังนี้ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาหนาแน่นอยู่ในใจไม่มีความเพียรพยายามที่จะชำระกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตใจมีแต่สมชื่อว่าบวชเอาผ้าเหลืองมานุ่มมาห่มแล้วก็ปฏิญญาณตอนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอันประเสริฐขอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปเท่านั้นเองซึ่งจะศึกษาธรรมวินัยให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เนี่ยมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าก่อนที่จะให้ทานนั้นต้องเลือกให้เสียก่อนเพราะพระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญดังนี้พระองค์ก็ทรงพระเมตตากรุณาต่อพุทธบริษัททั้งหลายอยากจะให้ได้บุญได้กุศลมากๆแต่จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้เลือกทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็ควรที่จะไหว้ควรจะบูชาได้เหมือนกันควรบริจาคทานได้
ไม่ใช่ว่าบริจาคทานให้ตั้งแต่เพศบรรพชิตเท่านี้ก็หาไม่ได้เพศบรรพชิตถ้าทำไม่ดีแล้วก็อย่างว่านั่นแหละก็ไม่น่าส่งเสริมถ้าสมณะทั้งหลายผู้เหลวไหลผู้ประมาทต่อธรรมวินัยมองเห็นว่าทายกทายิกาไม่สนับสนุนแล้วตื่นตัวกลับประพฤติธรรมวินัยให้ดีขึ้นไม่ประมาทพยายามฝึกตนทรมานตนเข้าไปเช่นนี้นะทายกทายิกาเห็นเขาก็จะมามีกลับมีความเลื่อมใสให้ความสนับสนุนขึ้นมาอีกคนเราไม่ใช่ว่าจะไปชั่วไปตลอดชีวิตก็หามิได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดทั้งหมดเลยก็หามิได้มันขึ้นอยู่กับจิตใจของคนเราแต่ละคนน่ะอันใจปุถุชนนี่มันกลับกรอกได้เหมือนกันเมื่อมันกลับกรอกไปในทางชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปอย่างนี้แหละท่านเมื่อมันรู้ตัวเห็นว่าตนกำลังหลงไปทำชั่วพูดชั่วอยู่อย่างนี้แล้วอธิษฐานใจกลับตัวมาทำความดีพูดดีคิดดีมีความภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะกลายเป็นกัลยาณชนไปทีแรกก็ท่านเรียกว่าปุถุชนแปลว่าผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาบาปประธรรมผู้ไม่เพียรพยายามละกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองสะสมให้มันมากขึ้นมากขึ้นจึงได้นามว่าปุถุชนนั่นฟังเอาสิว่าเดี๋ยวนี้ตนเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองจะไปคนอื่นพิสูจน์ได้อย่างเดียวไม่สมควรเราแหละต้องพิสูจน์ตัวเองมิฉะนั้นก็จะปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ถ้าใครวินิจฉัยตัวเองไม่ได้การวินิจฉัยตัวเองนี่แหละสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะการละกิเลสบาปธรรมนี่ไม่มีใครละให้ใครได้ต่างคนต่างละเอาทีนี้เมื่อไม่เห็นตัวมันจะไปละมันได้ยังไงอ่ะนี่เป็นงั้นต้องสังเกตต้องดูจิตใจตัวเองเสมอเมื่อจิตใจตนมันฝักใฝ่ไปทางกิเลสมากอย่างนี้นะท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนแหละถ้าจิตใจนี่เห็นโทษแห่งกิเลสอันหยาบช้าลามกเหล่านั้นจริงเบื่อหน่ายจริงตนที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าตกเป็นทาสของกิเลสอันหยาบช้าลามกเหล่านั้นเองคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทมานะความถือเนื้อถือตัวว่าตนวิเศษกว่าผู้อื่นทิฏฐิถือมั่นในความเห็นผิดของตนว่าเป็นความเห็นถูกมันถือมั่นในกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้รับทุกข์ทนทรมานมาในสงสารผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษกิเลสดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่นิ่งนอนใจเลยแบบนี้นะจะต้องเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าใจไม่ชอบมันแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกกิเลสเนี่ยกิเลสมันตั้งอยู่ได้เพราะใจชอบมันเดี๋ยวนี้นะคิดดูให้มันเห็นเมื่อชอบความรักมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเป็นอย่างนั้นเมื่อมันชอบความเกลียดชังมันก็แสหาแต่เรื่องหน้าเกลียดหน้าชังนั่นแหละไอ้ตนเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าตนยังชั่วอยู่ก็ไม่รู้ว่าตนชั่วบางคนน่ะแล้วไปแสหาแต่มองแต่คนอื่นหาว่าแต่คนอื่นเขาไม่ดี
สำคัญว่าตนดีฝ่ายเดียวอันอย่างนี้มันเป็นอุปกิเลสอย่างหนาไม่ใช่อย่างบางนะแบบนี้นะอันนี้แหละที่ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ถือมั่นในทิฏฐิคือความเห็นน่ะใครจะตักเตือนก็ไม่เอาด้วยไม่ฟังอย่างนี้แหละชอบแต่ไปเพ่งเล็งดูแต่คนอื่นนั่นแหละเมื่อเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดแล้วหน่อยหนึ่งก็เอาละจับผิดเขาทันทีและส่วนตนทำผิดอยู่ไม่รู้ตัวไม่หาทางสำรวมตนต่อไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงติเตียนเพราะถ้ามีใครทักท้วงเอาโกรธอย่างนี้นะคนถือมั่นในทิฏฐิมันไปทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้ละความคิดความเห็นต่างๆให้หมดและวันนี้ให้มันเกิดความเห็นจริงความรู้จริงขึ้นมาแทนความเห็นความรู้อันใดไม่จริงไม่แน่นอนแล้วสละทิ้งให้มันหมดเลยซะก่อนให้ใจมันรวมลงให้ความเห็นผิดความอารมณ์ผิดต่างๆเหล่านั้นมันดับไปหมดนี่แหละคำว่าเจริญภาวนาเจริญสมาธินะถ้าเขาว่าสละความคิดความเห็นอันไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมอันมันก่อกวนจิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนนี่นะเราต้องมากำหนดละมันให้มันหมดนี่เป็นอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ถือมั่นในสิ่งผิดๆต่างๆเมื่อจิตใจมันสงบระงับจากกิเลสอันหยาบช้าต่างๆเหล่านั้นได้แล้วใจนี่มันก็ผ่องใสเบิกบานเมื่อใจเบิกบานแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในทางธรรมนะปัญญารู้ความจริงของชีวิตและบัดนี้นะมันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนประกอบไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะโรคภัยเบียดเบียนอัตภาพร่างกายนี่นะโรคประจำวันนะมีทุกคนเลยอย่าไปลืมอย่าไปผ่านไปเสียโรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะนี่ทุกคนมีโรคประจำตัวอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอย่าไปเข้าใจว่าตนไม่มีโรคนะปวดอุจจาระถ้าไม่ได้ถ่ายก็เป็นทุกข์หรือไปถ่ายแล้วมันไม่ออกท้องผูกอย่างนี้นะอุจจาระแข็งอ้าวก็เป็นทุกข์แล้วไปนั่งเบ่งกันจนว่าพอแรงนะมูนี่ลองคิดดูความทุกข์ในร่างกายสังขารอันนี้นะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นน่ะมันถึงเป็นอย่างนี้อยากข้าวมาหิวมาไม่ได้รับประทานก็เป็นทุกข์อยากหลับอยากนอนไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์หมู่นี้อยากได้เงินได้ทองหาแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ผู้ชายไปรักหญิงคนนั้นชอบใจอยากได้อ้าวไปติดต่อวิสาสะให้คนเฒ่าคนแก่ไปสู่ขอเขาไม่เอาเขาไม่ชอบอ้าวตัวเองก็เป็นทุกข์นี่มันมีแต่เรื่องทุกในส่วนมากในโลกอันนี้นะทำนาฝนแรงไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นทุกข์อ้าวทำนาลงไปนาลุ่มฝนตกมากน้ำหลากมาท่วมข้าวตาย
ก็เป็นทุกข์เป็นเจ้าเป็นนายไปทำผิดระเบียบของเจ้าของนายถูกผู้บังคับบัญชาตัดเงินเดือนตำหนิติเตียนเอาก็เป็นทุกข์ทำงานไม่ก้าวหน้าเพราะตนประพฤติเลวไหลในหน้าที่ราชการอย่างนี้นะเป็นพ่อค้าพาณิชย์ทำการค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรก็เป็นทุกข์หรือว่าถูกจี้ถูกปล้นเอาเงินเอาทองไปก็เป็นทุกข์ลองพรรณนาดูสิความผิดหวังในโลกอันนี้นะมันมากมายจริงๆนะมันล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไอ้ตัณหาเนี่ยมันกระทิบจิตใจของคนเราเนี่ยแหมถ้าเราได้มีมาแล้วคนซื้อเสื้องามอย่างนี้มาแล้วเราจะสุขใจเต็มที่เลยทีเดียวถ้าฝ่ายผู้หญิงก็ดีไปเจอชายที่ตนรักเข้าแหมถ้าเราได้ชายคนนี้มาเป็นสามีนี่แหมเราจะมีความสุขใจมากคิดเข้าไปใส่กลุ้มใจล่ะแสวงหากันไปถ้าไม่ได้รูปสิ่งที่ตนชอบใจนั่นก็เอาแล้วทีนี้เดือดร้อนแล้วบางรายก็ถึงกับฆ่าตัวตายเลยทีเดียวมันผิดหวังอย่างใหญ่โตคนพูดถึงกับฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นธาตุแห่งความรักเอาจริงๆน่าเสียดายร่างกายอันนี้พ่อแม่เลี้ยงมาแสนทุกข์แสนยากเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วก็มาตกเป็นทาสแห่งความรักถึงกับทำลายมรดกอันล้ำค่าของมารดาบิดาอันนี้ให้ย่อยยับไปก่อนการเวลาที่ควรจะตายก็ร่างกายอันนี้นะมันก็เป็นมรดกของมารดาบิดาเนี่ยอันล้ำค่าหาค่ามิได้เลยเราจะไปหาที่ไหนล่ะมันก็มีแต่ร่างกายอันเดียวเนี่ยจะเอาอื่นมาแทนไม่ได้เลยเนี่ยคนเรามันไม่หวนมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้เพราะฉะนั้นแหละจึงตกเป็นทาสของกิเลสกุ้มใจแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยแบบใดแบบหนึ่งก็แล้วแต่คิดได้แหละอันนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันระลึกไว้เสมอการฆ่าตัวตายนี่มันเป็นกรรมเป็นเวรก็เท่ากันเลยกับฆ่าผู้อื่นนั่นน่ะปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตไอ้ตัวเรานี่มันก็มีชีวิตสิไม่มียังไงล่ะมีกายมีจิตมาครองอยู่เนี่ย ปาณสัญญิโตจิตคิดจะฆ่าเนี่ยนั่นแหละทำความเพียรเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายแล้วสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นสัตว์หมายถึงดวงจิตนี้เองแหละคำว่าสัตวะแปลว่าผูกข้องจิตข้องอยู่ในร่างกายอันนี้นะนั่นแต่จนมาเกลียดชังกับร่างกายอันนี้เนาะปากเพียรพยายามทำลายร่างกายนี้ให้มันแตกดับย่อยยับไปมันก็เท่ากับว่าทำลายสัตว์คือดวงจิตผู้อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกันกับทำลายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นก็เป็นกรรมเป็นเวรตอบสนองกันไปอยู่นั่นแหละพอเกิดไปชาติหน้าเอาถึงเวลากรรมนั้นมันจะให้ผลมาแล้วมันก็ไปมีเรื่องอะไรผิดหวังมาให้เกิดความกุ้มใจจนไม่สามารถจะแก้ไขเรื่องนั้นให้ตกไปได้เลยนั่นน่ะก็ไปฆ่าตัวตายอีกอยู่นั่นถึง500ชาติกรรมเวรนี้ถึงจะหมดลงเพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็จึงได้ทรงแสดงอภินหะอัจเวก5ประการไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณาทุกวันทุกวัน
จนมันเกิดญาณความรู้ขึ้นมาแจ่มแจ้งในใจนู่นแล้วมันจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจที่ได้ลำบากเพราะว่าเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้นะทุกวันทุกวันว่าร่างกายนี้มันทรุดโทรมคล่ำคล้าไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามันค่อยทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยถ้าผู้ใดไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาสังเกตอยู่บ่อยๆนั้นแทบจะไม่รู้เลยว่าความแก่มันบีบคั้นหรือครอบงำร่างกายนี้อย่างไรอ่ะไม่รู้เลยบางคนก็ปะแป้งแต่งตัวเข้าไปเอาอันนู้นมาใส่อันนี้มาประดับเข้าไปอย่างนี้ปรากฏว่าสวยงามหรูหราไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะมันขาดการพิจารณาใคร่ควรทุกวันทุกคืนไปถ้าทวนกระแสจิตเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี่จะเห็นว่าร่างกายนี่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลามาเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละโรคประจำร่างกายมันมีมาอยู่อย่างนั้นนะส่วนโรคจรนั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไออะไรพวกนี้นะเจ็บหัวปวดท้องเดินมือนี่มันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อรับประทานหยุกยาเข้าไปแล้วก็หายไปแต่โรค4ประการดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะแม้จะรักษาเยียวยาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หายอาหารอย่างนี้รับประทานทุกวันมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละเนี่ยต้องคิดดูอ่ะน้ำมีดื่มอยู่ทุกวันวันละกี่หลายหลายครั้งมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละนอนก็เหมือนกันนะนอนทุกคืนมันก็ยังไม่อิ่มเลยอ้าวคืนต่อไปหิวอีกแล้วอย่างนี้นะแล้วจะไม่ถือว่าเป็นโรคประจำร่างกายอย่างไรเล่าคิดดูให้ดีอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกคืนนั่นน่ะเพราะมันของมีจริงนะมีอยู่ในสภาพร่างกายนี้แล้วแล้วในที่สุดรูปกายอันนี้อาศัยบุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนอุปถัมภ์บำรุงไว้จึงเป็นอยู่ไปได้เมื่อหมดบุญหมดบาปอันนั้นลงไปแล้วเมื่อไรแล้วรูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกทำลายลงนี่แต่เวลาที่มันยังไม่แตกทำลายจริงจังนี่ลมหายใจยังไม่หยุดนี่ความจริงนะมันก็ตายอยู่แล้วแหละแต่เมื่อบุคคลใดไม่ทวนกระแสเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนี่หากไม่เห็นตนเองเกิดตายอยู่ไม่เคยเห็นหรอกถ้าหากว่าได้มาทวนกระแสจิตเข้ามามีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่อยู่ภายในนี้แล้วจะเห็นว่าชีวิตนี้เกิดตายหรือว่าเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเช่นอย่างว่าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายแล้วนั่นอันที่มันไม่ตายเนี่ยเพราะมันหายใจเข้าไปแล้วมันหายใจออกมานั่นหายใจเข้าไปเรียกว่าเกิดหายใจออกมาตายเพราะลมหายใจมันหายออกไปนี่นั่นแหละอ้าวหายใจกลับเข้าไปอีกก็เกิดอีกอย่างนี้แหละหายใจออกมาแล้วตายนั่นความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันอ้าวในขณะนี้คิดถึงเรื่องนี้สักหน่อยเรื่องนี้ดับไปมันจะไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนั่นเรียกว่าการคิดเรื่องใหม่ขึ้นมานั่นเกิดจิตเกิดนั่นน่ะไอ้ความคิดที่คิดมานั้นดับลงไปอันนั้นจิตดับความคิดนี่มันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะไปตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยเนี่ยเรียกว่า
สันตติความสืบต่อเนี่ยบุคคลผู้ไม่รู้จักสันตติอันนี้ก็นึกว่าตนยั่งยืนนะตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายความสันตติมันหมายถึงว่าความสืบต่อนะอาหารใหม่เรารับประทานเข้าไปนี่เรียกว่าเกิดรูปเกิดขึ้นรูปใหม่นะอาหารเก่าที่เป็นกากแล้วถ่ายเทออกไปอันนี้ก็เรียกว่ารูปเก่ามันดับไปเรื่องนี้แหละแม่น้ำก็เหมือนกันดื่มเข้าไปน้ำเก่ามันก็เป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นไข่ไหลออกไปน้ำใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงไว้แทนเรียกว่าเกิดธาตุน้ำเกิดขึ้นอันใดเป็นเหงื่อเป็นไข่ไหลออกไปนั่นธาตุน้ำมันดับไปนี่ธาตุไฟก็เหมือนกันไฟนี่ถึงเวลาหน้าหนาวมามันก็แรงขึ้นทำให้กายนี้อบอุ่นอยู่ได้ถึงเวลาหน้าร้อนมาไฟนี่มันก็อ่อนลงถ้าว่ามันร้อนจัดไม่ไหวพอจะให้กายนี้อบอุ่นอยู่ได้เป็นเสียแต่เมื่ออากาศร้อนภายนอกมันมาสัมผัสเข้าเพิ่มกับความร้อนมีอยู่แต่เก่าแล้วมันก็ทำให้ปรากฏว่าผิวหนังนี่ร้อนเผาไปนั่นเนี่ยเรียกว่าธาตุไฟภายนอกนะมาสมทบกับธาตุไฟภายในทำให้ความร้อนแรงขึ้นเดี๋ยวพอไปอาบน้ำเข้าไปแล้วไอ้ความร้อนนั้นดับไปเนี่ยพอสัมผัสกับอากาศร้อนภายนอกเข้าไปความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีกเมื่ออาบน้ำไปความร้อนเหล่านั้นเก่านั้นดับไปความร้อนใหม่เกิดขึ้นมาอีกลองคิดดูสิธาตุไฟมันก็เกิดดับอยู่อย่างนี้แหละธาตุลมก็เหมือนกันนะลมคึดลมพัดขึ้นเบื้องบนนี่ก็คือลมหายใจออกไปนั่นแหละแต่อย่างนั้นลมพัดลงเบื้องต่ำก็คือลมหายใจเข้าไปลมในท้องมันก็วนไปเวียนมาอยู่ในท้องเนี่ยลมประเภทเนี้ยลมในไส้นี่มันก็วนเวียนอยู่ในไส้นั่นแหละคนเราจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกไปอาศัยลมในไส้นี่แหละมันพัดเอามันดันออกไปถ้าหากว่าลมประเภทนี้มันอ่อนกำลังแล้วไม่มีกำลังเบ่งแล้วลมอันนี้มันอ่อนแล้วท้องผูกแล้วถ่ายไม่ค่อยจะออกแล้วเป็นทุกข์นี่เรียกว่าธาตุลมมันเกิดมันดับนะลองคิดดูลมพัดไปตามตัวหมูนี่ถ้ามันแรงเกินไปก็เป็นลมแล้ววันนี้หน้ามืดตาลายเดินไม่เหินไปไหนมาไหนไม่ได้มิจะนอนหลับตาพิมพ์ดมยาแก้ลมอยู่งั้นแหละลมหายใจเข้าหายใจออกหมูนี่มันก็ล้วนแต่มันเกิดมันดับอยู่ทั้งนั้นลมธาตุลมหมูนี่ก็ดีไม่มีธาตุอันใดที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลยก็ต้องน้อมสติเข้ามาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่แล้วมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่อันรวมเข้าเรียกว่าร่างกายอันนี้นะดูให้มันถี่ถ้วนมันจะเห็นเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลาบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังไม่หมดถึงแม้มันจะเกิดดับอยู่นี่ส่วนสันตติมันก็ยังมีสืบต่อไปอยู่รับทานอาหารก็ยังมีรสอยู่อย่างนี้นะมันก็ถึงเป็นอยู่ไปได้นั่นแหละ นอนก็ยังหลับอยู่อย่างนี้และอุจจาระปัสสาวะก็ยังถ่ายเทคล่องอยู่ลมหายใจก็คล่องแคล่วอยู่อย่างนี้ร้อนก็ไม่ร้อนมากเกินประมาณหนาวก็ไม่หนาวมากเกินประมาณพอทนได้
นี่สาเหตุที่ร่างกายอันนี้มันจะอยู่ไปได้นั่นน่ะก็เพราะอาศัยบุญกรรมแต่เก่านั่นแหละมาช่วยอุปถัมภ์บำรุงทีนี้พอหมดบุญหมดกรรมเก่านั้นลงไปเมื่อใดแล้วธาตุทั้ง4นี้เลยแตกสามัคคีกันออกไปขันธ์ธาตุน้ำมันมากเกินไปมันก็ทำให้ท้องร่วงอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าธาตุน้ำนี่มันน้อยเกินไปอย่างนี้นะมันก็ทำให้น้ำลายก็แห้งผากไปนั่นน้ำลายนิ้วเป็นอย่างนั้นแหละแล้วร่างกายนี่ก็สู้ผอมอ่ะเมื่อธาตุน้ำมันออกจากร่างกายนี่มากเช่นอย่างคนที่ท้องเดินเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเดินมากๆเข้าไปก็สูบซีดไปเลยอ่ะทันทีอ่ะร่างกายเนี่ยมันเป็นงั้น ลองมองดูในเมื่อบุญกรรมมันล่อยหล่อลงไปเท่าไรแล้วธาตุทั้งสี่นี่มันคอยจะแตกสามัคคีกันไปอยู่งั้นแหละธาตุลมก็คอยจะวิบัติแปรปรวนไปบางทีก็มากเกินไปก็เป็นลมอย่างว่าลมเท่าลงไปธาตุไฟเมื่อเวลามันบุญกรรมมันล่อยหลอลงไปแล้วก็อย่างว่าบางคราวก็เป็นไข้ตัวร้อนปรอดขึ้นไปทั้งเยอะแยะนี่บางคราวธาตุไฟพัดอ่อนลงไปสู้กับความหนาวก็ไม่ได้เพราะหนาวมาสั่นหมู่นี้นะ เรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามัคคีกันนะมันไม่สม่ำเสมอพูดง่ายๆมันเถอะ นั่นแหละแสดงว่าบุญกรรมที่เราทำมาแต่ชาติก่อนเนี่ยมันล่อยหลอลงไปแล้วไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาอัตภาพร่างกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ให้ปองดองกันอยู่ได้สม่ำเสมอนี่ทีนี้ดวงจิตที่มาใส่อยู่ในอัตภาพร่างกายนี่นะถ้ามันไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแล้วเมื่อเวลาธาตุทั้งสี่นี่มันแตกสามัคคีกันแล้วก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยวะเนี่ยดวงจิตเนี่ยนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะดวงจิตนี่มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็เพราะมัวเมาประมาทมีแต่เพลินอยู่ไม่นึกว่าธาตุสี่นี่มันจะแตกสามัคคีกันเลยนึกว่ามันจะฟองรองสามัคคีกันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปอ่ะแล้วก็นิ่งนอนใจมีแต่เพลิดเพลินยินดีไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจหมู่นั่นน่ะเพลินอยู่นั่นผู้ครองเรือนก็เพลินไปหาลาภ อยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองมากๆเหมือนคนรวยทั้งหลายนั่นแหละอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากให้มีคนนำหน้าถือตาอยากให้มีคนย้ำเกรงพูดอะไรเป็นอย่างนั้นไปอยากให้คนเขาย่องยอสรรเสริญว่าตนดีตนเด่นอยากมีความสุขกายสบายใจไม่อยากให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมไปง่ายๆไม่อยากให้โรคภัยมาเบียดเบียนร่างกายอยากมีความสบายใจไม่อยากให้กิเลสตัณหามันแผดเผาแต่ตนเองหากไม่เพียรละตัณหามันก็ไม่เป็นไปดังใจหวังเมื่อตนเองไม่เพียรละมันมันก็เผาใจให้เดือดร้อนอยู่นี้แหละเนี่ยลองพิจารณาดูสิมันเป็นอย่างนี้แหละอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยเป็นอยู่ก็เพราะยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทรุดโทรมแตกดับลงไปก็เพราะมันเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปโดยลำดับเมื่อมันหมดขาดตอนลงไปจริงๆชีวิตนี้ก็ขาดออกจากกันกายก็เน่าเปื่อยผุพังลงสู่พื้นดินนี้จิตใจก็ไปตามยถากรรมแบบนี้นะ
ตนยึดกรรมดีได้กรรมดีก็พาไปเกิดที่สุขสบายเมื่อตนยึดกรรมชั่วใส่ตัวไว้กรรมชั่วมันก็สุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นนี่เรียกว่าไปตามกรรมนะสุดแล้วแต่ตนยึดเอากรรมใดไว้กรรมนั้นก็พาไปก็เป็นอย่างนี้แหละก็ควรจะพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะความจริงก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วไม่ใช่ว่าอัตภาพร่างกายนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดให้มีขึ้นตกแต่งให้เป็นไปไม่ใช่นะพระศาสดาไม่ได้สอนไว้เลยไม่ใช่ว่าจะมีเทวดาอินทร์พรหมผู้มีฤทธิ์มีเดชตนใดมาปรุงมาสร้างอัตภาพร่างกายอันนี้ให้เกิดเป็นคนมาหรือว่าเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานมาเกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าเกิดเป็นหินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมขึ้นมาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าผู้มีฤทธิ์มีเดชองค์ใดมาตกแต่งโลกอันนี้ให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือนอย่างลัทธิหรือศาสนาบางศาสนาที่เขาเห็นกันนั่นน่ะที่เขามีความเห็นกันอย่างนี้มีอยู่แต่ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพเพสัตตากัมมัสกากัมมทายทากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมปฏิสารนาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดพาให้เกิดขึ้นมาหมายความว่ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันพามาเกิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องติดตามมาหลีกจากกรรมไม่ได้เลยมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไปเกิดในโลกหน้าก็ดีก็มีกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละเป็นพวกพ้องติดตามแห่ห้อมล้อมไปเป็นอย่างนั้นกรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยนี่เมื่อผู้ใดได้ทำกรรมดีมาแต่ชาติก่อนกรรมดีมันก็มาตกแต่งความสุขความสำราญเบิกบานกายใจให้ได้อาศัยอย่างนี้แหละมันก็บันดาลให้เกิดมีปัจจัยทั้ง4นี่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่าอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะถ้าหากว่าบุญใครได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนมากมันก็จะมาโดนบันดาลให้เจริญด้วยปัจจัย4นี้ไม่อดไม่อยากไม่ขาดไม่เคินเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ชาติก่อนใครมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปแต่ในกรรมคุณอย่างที่ว่านั่นแหละไม่คิดบำเพ็ญบุญกุศลไม่คิดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดทำแต่กรรมชั่วมากกว่าทำกรรมดีเมื่อเกิดมาชาตินี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นพวกพ้องติดตามมาพามาเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากเช่นอย่างคนบุญน้อยนะพาไปเกิดในตระกูลขอทานอย่างนี้นะนั่นแหละคนบุญน้อยอ่ะบาปหลายอ่ะแต่ถ้าคนบุญพอปานกลางเอาก็มาเกิดกับชาวนาชาวสวนกันอย่างนี้แหละเพราะคนพวกชาวนาชาวสวนนี่เป็นคนชั้นกลางไม่ใช่คนชั้นร่ำรวยหรอกโน่นคนชั้นร่ำรวยพวกพ่อค้าพาณิชย์นู่นก็จนได้นามว่ามหาเศรษฐีนั่นแหละมันรวยมากๆทำการค้าการขายมีสติมีปัญญาผลิตสินค้าออกไปขายนานาประการหมู่นี้นะ
มันก็ล้วนแต่คนมีบุญมากทั้งนั้นแหละมาเกิดในโลกนี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนั่นเมื่อตนทำกรรมชั่วมาตนก็ได้อาศัยกรรมชั่วนั่นแหละเป็นอยู่ทนทุกข์ทรมานไปกับกรรมชั่วนั่นแหละจะตายก็ไม่ตายมันจะหายไปก่อนก็ยังไม่หายเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันมันก็ให้ทนทุกข์ทรมานป้าอยู่นั่นแหละกรรมชั่วนะทีนี้กรรมดีเนี่ยเมื่อมันมีมากแล้วมันก็อุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี้ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยะลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจไปนานเหมือนอย่างบางยุคบางสมัยอย่างนี้แหละคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีหรือถึงแสนปีก็มีถึงอสงไขยปีนั่นก็มีทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำมากมากนั่นเองแหละผู้นั้นแทบจะไม่ได้ทำบาปเลยแหละไม่มีบาปไปแทรกแซงร่างกายนี้ก็จึงค่อยอยู่ยั่งยืนเรื่อยไปหาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีว่ายังมีก็มีโรคประจำขันอย่างที่ว่านั่นแหละโรคหิวข้าวกระหายน้ำโรคปวดอุจจาระปัสสาวะโรคหิวหลับหิวนอนอันนี้มีคนมีอายุยืนก็มีโรคอันนี้ประจำกายแต่ว่าโรคกรรมโรคเวรอันเกิดจากบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นไม่มีถ้าโรคกรรมโรคเวรอย่างนั้นมีแล้วอายุไม่ยืนคนเราน่ะต้องตายต้องตายง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเขตของบุญของบาปนั้นแล้วร่างกายนี้ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายลงแม้ว่าผู้จะมีอายุยืนไปถึงอสงไขยปีก็ไม่พ้นตายแหละก็ต้องตายอยู่ดีๆเนี่ยบุญหมดตรงเมื่อไหร่ก็ตายลงเมื่อนั้นนี่การเจริญวิปัสสนาปัญญานะเราต้องเพ่งพิจารณาค้นคว้าเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยให้มันเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยไม่ใช่เหรอคำที่ว่าของเราของเขานั่นนะตัวเราตัวเขาน่ะมีอยู่ที่ไหนล่ะวะเนี่ยไม่มีเมื่อเราเพ่งดูแล้วเมื่อเพ่งดูต้นตอจริงๆล่ะดวงจิตอันนี้นะมาอาศัยธาตุของมารดาธาตุของบิดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้เช่นตกแต่งตาตกแต่งหูตกแต่งจมูกตกแต่งปากลิ้นฟันอะไรหมดนี้ให้นะตกแต่งอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้ให้นี่มันเป็นอย่างนั้นบุญกรรมนี่นะมาตกแต่งให้นะถ้าบาปตกแต่งให้มันก็ตกแต่งให้อย่างไม่ดีแหละอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้นะมันก็ขี้ร้ายขี้เลและวิบัติมาแต่กำเนิดเช่นตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะนี่เรียกว่าบาปกรรมมันแต่งให้นะถ้าบุญกรรมแต่งให้ก็ครบถ้วนบริบูรณ์สวยสดงดงามผิวพรรณผุดผ่องสวดทรงก็ดีอันนี้เราเพ่งค้นมาแต่ต้นตอของรูปกายอันนี้ดูสินั่นแหละเราจะโมเมเอาว่าเป็นของเราได้อย่างไรอ่ะนี่ธาตุของมารดากับธาตุของบิดาผสมกันต่างหากนะไม่ใช่ของเราอย่าไปถือว่าเป็นของเราปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนี้มันก็เมื่อจิตนี้มันรู้ชัดตาตามเป็นจริงมีเหตุมีผลมาย่างอิงอย่างว่าเนี่ยมันก็คลายความยึดความถือออกไปเรื่อยๆแหละคลายความเห็นผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละไปเรื่อยๆทีเดียวคลายออกไปเรื่อยนี่แม้ว่าผู้นั้นจะอยู่ครองเรือนก็ตามจะเป็นนักบวชก็ตามใครอยู่ที่ไหน
บำเพ็ญภาวนาค้นคว้าพิจารณาอยู่ในที่นั้นมันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยเพราะมันของมีอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่มีนี่สิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกไม่สอนให้พิจารณาพระองค์สอนให้พิจารณาสิ่งที่มันมีอยู่นี่นะแต่ว่าบางอย่างนั่นมันเห็นด้วยตามองดูด้วยตาหนังนี่เห็นได้เช่นรูปกายทุกส่วนนี้นะสามารถมองด้วยตาหนังนี่เห็นได้แต่ว่าก็อย่างว่ามันก็มองเห็นได้แต่ผิวนอกเนี่ยตาหนังนะแต่ในเข้าไปนะมันมองไม่เห็นหรอกตาหนังนี่ต้องมองด้วยตาปัญญาดังนั้นจึงค่อยเห็นเป็นอย่างนั้นไอ้นามธรรมคือดวงจิตอันนี้ก็ดีหรือว่าความเสวยอารมณ์อันเป็นสุขเป็นทุกข์ความจำหมายความคิดความอ่านความรู้แจ้งในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้เรียกว่านามธรรมอันนี้ก็ต้องรู้ได้ด้วยสัมผัสรู้ได้ด้วยปัญญาอีกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นผู้ใดน้อมสติเข้ามาสำรวมใจเพ่งกรรมฐานจนใจสงบลงไปแน่วแน่ลงไปแล้วนะมันก็สุขมาสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี่จิตก็รู้ว่าขณะนี้จิตเสวยอารมณ์เป็นสุขอยู่เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อย่างรุนแรงความรู้สึกของจิตก็รุนแรงขึ้นจิตก็เสวยอารมณ์อันปวนปั่นรุนแรงนั่นขึ้นท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นทุกข์อย่างนี้แหละเมื่อจิตกับกายสัมผัสกันเป็นปกติอยู่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปพอดีอันนี้ท่านก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางนี่นี่เราต้องใช้ปัญญาการรู้แจ้งในนามธรรมธรรมอันไม่มีรูปมีร่างซึ่งอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นะต้องอาศัยปัญญาเพ่งดูจากสัมผัสนั่นแหละจากจิตกับกายสัมผัสกันนั่นนะจึงจะรู้ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นการรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้นะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากสมาธินั้นเมื่อมันรู้มันเห็นอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทำไมถึงเบื่อเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเลยมันแปรปรวนไปถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วก็มันก็ไม่เบื่อหน่ายแหละถ้ามันไม่เที่ยงแล้วศาสนาก็ไม่มีผู้ที่จะมาสร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีก็เพราะเหตุว่าโลกคืออัตภาพร่างกายเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกนี่มันไม่เที่ยงจิตวิญญาณที่มาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันก็เป็นทุกข์ดิ้นรนเดือดร้อนนี้แหละมันถึงได้มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อได้จะมีปัญญาอันยอดเยี่ยมมารู้แจ้งโลกนี่ตามเป็นจริงแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาที่ปัญญาน้อยให้ได้มีปัญญามากให้เฉลียวฉลาดขึ้นมาสามารถมองเห็นโลกอันนี้ตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วก็สามารถที่จะปล่อยจะวางได้เลยแบบนี้นะเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายด้วยปัญญาแล้วมันปล่อยได้วางได้ถ้าเบื่อหน่ายตามสัญญาเฉยๆมันวางไม่ได้เรื่องมันนะวางไม่ได้เหมือนอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายกันแยกทางกันไปพอใจดีแล้วก็คิดถึงกันก็กลับมาดีกันอีกไอ้อย่างนี้ท่านไม่จัดว่าเป็นความเบื่อหน่ายในที่นี้ในที่นี้ต้องเบื่อหน่ายด้วยปัญญาถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นี่เสียได้ปล่อยวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์
ดังแสดงมา